เดินตามต้อยต้อยเป็นหมาเดินตามเจ้านายเลยนะไอ้ผีกระจกคิดหรือว่าจะหนีฉันพ้นอะฮะเดี๋ยวนะเสียงแกเสียงของแกนี่มันเหมือนกับคนที่จะขู่ฆ่าฉันหน้าบ้านคุณพารินีคือคนที่ฆ่าผมนี่แหละพายจำแม่นดีนี่ดีในเมื่อจำแม่นอย่างนี้วันนี้ทุกคนก็ต้องตายจริงด้วยจริงรีบโทรไปเรียกตำรวจเลยเรื่องของคนน่ะข้ายุ่งไม่ได้ผมไม่ได้จะให้คุณลุงช่วยจับโจรหรอกครับแต่ผมอยากให้คุณลุงช่วยผมเรื่องอื่นครับเป็นคนที่ฆ่าผมครับคุณลุงช่วยลดพลังตัวเองลงแล้วก็แอบตามมันไปครับเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าผมครับเฮ้ยฉลาดเว้ยซุปก็เป็นด็อกเตอร์จริงๆฮัลโหลท่านครับผมพลาดก็ท่านให้ผมมาทำงานนี้ซะก่อนผมไม่มีเวลาเข้าไปเอาเงินนี่ครับแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนหนีล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปหาท่านเดี๋ยวนี้นะครับฉันไม่ได้พูดแกฉันคงตายไปแล้วอ่ะขอบใจพวกแกมากนะที่ไม่ทิ้งฉันน่ะเพื่อนกันน่ะจะทิ้งกันได้ยังไงเล่าแกบอกว่ามันเป็นคนเดียวกับที่ขู่แกที่บ้านคุณพัดแสดงว่าที่มันมาที่เนี่ยเพราะมันตั้งใจจะมาฆ่าแกน่ะสิก็คงอย่างนั้นน่ะโทรแจ้งตำรวจไปแล้วเดี๋ยวตำรวจก็ต้องมาหาหลักฐานที่นี่แล้วก็ต้องได้เบาะแสจับตัวมันได้ฉันกลัวว่ามันจะย้อนกลับมาฆ่าไอจีก่อนที่จะโดนจับได้นะสิเฮ้ยฉันว่านะถ้าอย่างนั้นเรารีบย้ายบ้านกันเถอะไปเถอะไปเถอะเดี๋ยว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 ใจเย็นๆก่อนนั่งก่อนแกก็
ถ้ามันต้องการฆ่าฉันจริงๆอ่ะยังไงมันก็ต้องตามฆ่าฉันจนได้ฉันว่าพวกแกย้ายออกจากบ้านนี้ไปเถอะฉันจะอยู่ที่นี่รอจนกว่าตำรวจเนี่ยจะจับมันได้ฉันไม่อยากให้พวกแกต้องเดือดร้อนกับฉันอีกอ่ะลุงผมลุงของเองอ่ะสั่งฆ่าเองอ่ะงานง่ายๆแค่แกก็ทำให้พลาดงั้นเอาไปแล้วรีบใส่หัวไปซะท่านครับอะไรอีกล่ะผมเจอผีคุณดิษพงศ์ที่บ้านนางจิรินครับนางจิรินมันคงจะหลอกเอาเรื่องไอ้พงมาหาเงินมั้งไม่น่าฉายวิดีโอภาพไอ้พงเพื่อหลอกนางน้อยหรือไม่ไก่แดนเทฉันไม่เชื่อว่าผีมีจริงในโลกใส่หัวไปได้แล้วครับฝีมือคุณลุงจริงๆด้วยทำไมคุณลุงต้องทำกับผมอย่างนี้ด้วยเนี่ยทำไมคุณลุงต้องฆ่าผมด้วยมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำให้คนต้องฆ่ากันเองลองคิดดูให้ดีๆก็แล้วกันว่าลุงเองอ่ะต้องการอะไรแล้วเองก็จะได้คำตอบบอกว่าเข้าไปคุณก็รีบเข้าไปสิงในหุ่นนี้เลยนะเฮ้ยนี่เป็นพยานของเราถ้าเราเอาเป็นหมอผีจริงยันนี้ก็ต้องไล่ผีได้จริงค่ะ